ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเอกิติศักดิ์ครับในช่วงลองขับบายเอกิติศักดิ์วันนี้พาคุณผู้ชมมาก็บอกว่ามาเรื่องที่เราติดค้างกันไว้ 3-4 เดือนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยพาคุณผู้ชมมาร่วมทดสอบ Honda City ใหม่ในเวอร์ชั่น SV ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนถือว่าเป็นรุ่นท็อปแต่ในปัจจุบันครับรุ่นท็อปของ Honda City ใหม่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเวอร์ชั่น RS ซึ่งสูงกว่า SV ขึ้นอีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ Honda City ใหม่ซึ่งเป็น RS เวอร์ชั่นซึ่งมีราคาค่าตัวเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกับคราวที่แล้วรุ่น SV 665,000 เนี่ยรุ่นนี้จะอยู่ที่ 739,000 ซึ่งแพงขึ้นมาคร่าวๆครับ 74,000 ที่ผู้ชมจะต้องเสียจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับ City RS เนี่ยมีอะไรบ้างและคุ้มหรือไม่ที่เราจะขยับเงินจาก SV ขึ้น 74,000 มาที่รุ่น RS 739,000 คันนี้เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันมาเริ่มครับเรื่องแรกเรื่องด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมีอะไรที่ต่างกันระหว่างเค้าเรียกว่าระหว่าง SV เวอร์ชันกับ RS เวอร์ชันคันนี้ RS เวอร์ชันสิ่งแรกครับผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นเลยอย่างเด่นชัดก็คือกระจังหน้ากระจังหน้าที่เห็นชัดเนี่ยเราจะเห็นตัวกระจังหน้าซึ่งขอพาดูใกล้ๆตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเค้าเรียกอะไร Gloss Black จริงๆก็จะบอกว่าสีดำแหละครับดำเงานะฮะคือในเวอร์ชั่น SV เนี่ยเป็นโครเมียมโครเมียมอาจจะดูหรูลักชัวรี่แต่ในมุมของวัยรุ่นใจวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะบอกว่าโครเมียมมันดูแก่มันดูผู้ใหญ่เกินไปไหมในเวอร์ชัน RS ครับนอกจากมีโลโก้ RS ตัวนี้บอกความพิเศษแล้วกระจังหน้าเปลี่ยนสีใหม่กระจังหน้าเป็นสีดำเงาซึ่งก็จะตัดกับตัวพวกช่องโรมต่างๆที่เป็นดำด้านเนี่ยครับซึ่งทำให้มันดูลุคที่ดูเข้มขึ้นดูสปอร์ตขึ้นไฟหน้าในเวอร์ชัน RS เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไฟหน้าที่เป็นเรียกว่าเป็น Full LED ในขณะที่ SV เนี่ยไฟหน้าไม่ Full LED เพราะว่าไฟหน้าเป็นฮาโลเจนเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนธรรมดามี Daytime Running Light เป็น LED ไฟหน้าทรงเดียวกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนไฟหน้าแบบ LED ทั้งสูงและต่ำคุณผู้ชมจะเห็นแนวไฟซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีไฟ LED ที่ Honda จะใช้ในทุกรุ่นคือใช้หลอดเล็กเรียงร้อยยาวกันอยู่เนี่ยเนื้อมี1 2 3 4 5 6 7 8 9นับไม่เห็นแล้ว9ดวง9ดวงเนี่ยแบ่งหน้าที่คือแบ่งเป็นไฟสูงและไฟต่ำบวกกับ Daytime Running Light Daytime Running Light จะติดยาวทอดเป็น LED เหมือนกันและไฟเลี้ยวก็เป็น LED ถึงบอกว่าไฟหน้าชุดนี้ได้ Full LED ในเวอร์ชัน RS และอีกสิ่งที่แตกต่างก็คือกันชนด้านล่างเนี่ยครับให้ความสปอร์ตขึ้นสังเกตแนวช่องลมข้างแนวลิ้นข้างล่างเนี่ยที่เป็นลายเรียกว่าลายกึ่งเคปลาร์เนี่ยครับทำให้มันดูสปอร์ตขึ้นดูมีดีเทลมากขึ้นดูดุขึ้นและที่สำคัญครับเจ้าไฟสปอร์ตไลท์ในเวอร์ชั่นนี้มีไฟสปอร์ตไลท์ให้ต่างกับเวอร์ชัน SV เวอร์ชัน SV ไม่มีช่องลมมันจะธรรมดาตันๆแต่ตรงนี้ช่องลมมีครีบสันมากขึ้นมีไฟสปอร์ตไลท์ให้และสำคัญไฟสปอตไลท์เป็น LED ด้วยนะครับซึ่งทำงานสัมพันธ์กันด้วยสวิตช์อยู่ในรถไฟหน้ารุ่นนี้บอกก่อนครับไม่ใช่ไฟออโต้ฉะนั้นต้องเปิดปิดเองแต่เป็น LED ฟูลให้เลยในด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างครับด้านข้างมีหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างมากขึ้นครับในด้านข้างครับในเวอร์ชัน RS เวอร์ชันจะมีความแตกต่างกับ SV เวอร์ชันเนี่ยผมว่าเอาเป็นช็อตเด่นๆเลยนะครับต่างกันต่างอะไรบ้างสิ่งแรกครับมองตั้งแต่รูปทรงทั้งหมดสะดุดตาแน่นอนครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยว LED เนี่ยเหมือนกันจะบอกกระจกก็เหมือนกันไม่ได้มีอะไรต่างนิดเดียวครับสีในเวอร์ชั่น SV จะเป็นสีเดียวตัวรถพอมาเป็น RS เวอร์ชันที่บอกครับว่าสีดำเนี่ยวัยรุ่นชอบมันดูดุขึ้นรับกันได้ดีกับคิ้วข้างที่ไม่มีโครเมียมต้องบอกว่าในชิปที่ใหม่ไม่ได้มีคิ้วโครเมียมเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและสีดำซึ่งทำให้โทนสีมันดูตัดกันบวกกับคือมือเปิดประตูเนี่ยปรับมาเป็นสีเดียวตัวรถแล้วถ้าเป็น SV เวอร์ชันคุณผู้ชมจะได้เป็นโครเมียมกับอีกหนึ่งจุดครับจุดที่แตกต่างที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือล้อท่านผู้ชมดูล้อหน้าและหลังไซส์เดียวกันล้อหน้าและหลังไซส์เดียวกันเนี่ยเป็นล้อขนาด16นิ้วถ้าผู้ชมดูใกล้ๆเราจะเห็นคือล้อขนาด16นิ้วใหญ่ขึ้นแต่ยางเนี่ยต้องบอกว่าไซส์เดิม
ยางขนาด185ซีรีส์ต่างเพราะว่า185ในเวอร์ชัน SV เป็นขอบ15ซีรีส์ก็จะสูงกว่าซีรีส์จะเป็นซีรีส์60แต่พอมาเป็นเวอร์ชัน RS ซีรีส์เตี้ยลงเพราะว่าแม็กใหญ่ขึ้นแม็กใหญ่ขึ้นนิ้วนึงยางเป็น185เหมือนเดิมแต่ซีรีส์เหลือ55ถามว่าความรู้สึกในมุมมองก็ล้อดูเต็มขึ้นนิดนึงแต่อาจจะไม่แตกต่างกันมากนักในมุมการขับผมว่าต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับระหว่าง SV กับ RS อาจจะไม่ได้ความรู้สึกว่าแตกต่างกับซีรีส์ที่เตี้ยลง55นี้นะครับและสิ่งหนึ่งก็คือระบบเบรกระบบเบรกยังคงเดิมครับหน้าดิสหลังดำเป็นออปชันที่มาตรฐานไม่ให้ดิส4ล้อมาต้องบอกว่าน่าจะให้นะอีกนิดนึงไปดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นหนึ่งจุดที่มีความต่างของ RS เวอร์ชันในซิตี้ใหม่คันนี้ครับมุมด้านท้ายครับสิ่งหนึ่งครับที่เปลี่ยนแปลงที่ผมจับอยู่เลยนะครับเจ้าหางเจ้าสไปเดอร์ท้ายหรือดักเทลเนี่ยครับตูดเป็ดเล็กๆเนี่ยสไปเดอร์ยังคงเป็นสีกรอสแบ็กก็คือดำเงาครับยังคงเป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเวอร์ชัน RS นอกจากโลโก้ RS ที่แปะอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยชิ้นนี้ทำให้ตัวรถดูแตกต่างมันให้ความสปอร์ตและให้ด้วยโทนสีที่แตกต่างเนี่ยทำให้มันดูเด่นขึ้นมาจากตัวรถอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันหนึ่งถามว่ารุ่น SV ใช่ไหมใช่ได้อันนี้ SV ใช่ได้รวมไปถึงกันชนล่างจุดที่แตกต่างเลยก็คือกันชนมีเขาเรียกมีแอร์แดมแล้วก็มีลวดลายที่เป็นลายเหมือนเคปลาร์แต่จริงไม่เคปลาร์เขาบอกว่าเป็นลวดลายเฉยนะฮะตรงเนี้ยครีบตากอากาศแอร์แดมเนี่ยเพิ่มมาในเวอร์ชัน SV ไม่มีในเรื่องไฟท้ายอ่ะยังคงเหมือนเดิมเหมือนในรุ่น SV เวอร์ชันเดียวกันหมดที่ผมข้ามไปแต่ว่าขอกลับมาพูดว่าไฟท้ายยังไม่ใช่ Full LED ไฟหน้า RS เวอร์ชันคุณได้ Full LED แต่ไฟท้ายเนี่ย SV มา RS เหมือนกันก็ยังคงไม่ได้ Full คุณจะได้ LED เฉพาะไฟหลีไฟเบรกที่เป็น LEDแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือกล้องมองหลังยังคงมีเหมือน SV เวอร์ชันให้มามีกล้องมองหลังไม่มีอาราวิวมีกล้องมองหลังมาให้อันนี้ก็คือหนึ่งในออปชันภายนอกที่ได้เพิ่มเข้ามาใน RS เวอร์ชันซึ่งเป็นความแตกต่างของ SV เวอร์ชัน RS เวอร์ชันในราคา 74,000 จากภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมีลูกเล่นข้างในอีกหนึ่งอย่างอีกไม่ใช่อีกอย่างอีกหลายรายการเหมือนกันเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างข้างในครับภายในครับสิ่งที่แตกต่างได้เพิ่มอะไรบ้างใน RS version สิ่งแรกครับผมว่าคุณชมน่าจะเห็นเลยคือพวงมาลัย3ก้านสายสปอร์ตเหมือนเดิมแต่ความแตกต่างมีครับคุณชมจะมองเห็นก็คือ1มี Cruise Control ในเม็ดเงินที่เสียเพิ่มในรุ่น RS version คุณจะได้ Cruise Control จากที่เดิมปิดไว้เฉยๆมีแต่ Multi Function ตอนนี้มี Cruise Control มาให้แล้วและอีก1ครับมองเลย Cruise Control เข้าไป Pedal เปลี่ยนเกียร์ขวาบวกซ้ายลบนะครับออปชันที่มีเฉพาะ RS เวอร์ชันทำให้เกียร์ CVT ของเจ้า City ใหม่เนี่ยสามารถควบคุมจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ได้จากเดิมนะครับเกียร์จะมีแค่ D และ S ธรรมดายังคงเหมือนกันใน RS มี D และ S แต่พอเข้าถึง S คุณผู้ชมสามารถกดแพดเดิลจะขึ้นแมนนวลโหมดที่หน้าปัดจะบอกจังหวะของเกียร์ซึ่งทำให้เกียร์ตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้สะดวกมากขึ้นและไหนๆพูดถึงตัวมาตรปัดตัวหน้าปัดนะครับตัวมาตรวัดเนี่ยคุณผู้ชมลองดูครับมาตรวัดเนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับเห็นเด่นชัดเลยโทนสีของมาตรวัดเนี่ยครับในเส้นขอบและโทนสีมาตรวัดในเวอร์ชัน RS จะเป็นสีแดงซึ่งสัมพันธ์ไปกับจอเจ้าจอที่คอนโซลกลางที่เป็นจอ8นิ้วนะครับทัชสกรีนหน้าตาจอเหมือนกับต้องบอกว่าเหมือนกับ SV เวอร์ชันนะครับแต่เขาเพิ่มลูกเล่นเพิ่มออปชันเพิ่มอะไรก็คือโทนสีจะเป็นโทนสีแดงซึ่งรับได้ดีกับคอนโซลและตัวเบาะภายในที่เป็นตัวคอนโซลสีดำและเดินได้สีแดงเราสังเกตครับจะมีการตัดเย็บเดินได้สีแดงของตัวคอนโซลไปจนถึงตัวเบาะนะฮะและในรุ่นนี้นะครับภายในจะบอกว่าภายในเป็นโทนสีดำล้วนๆเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าตัวเบาะที่เป็นเบาะผ้าสลับกับหนังกลับแล้วก็หนังธรรมดานะครับในตัวเบาะให้ความสปอร์ตและให้การนั่งที่กระชับมากขึ้นแถมหลังคาในเวอร์ชันนี้จะเป็นสีดำแล้วก็ต้องบอกว่าถูกใจสำหรับคนชอบสีดำและมองของเรื่องของการใช้งานในระยะยาวเนี่ยการเลอะก็จะยากขึ้นนะบวกกับในเวอร์ชันนี้ SV คุณจะได้กระจก2หน้า
ให้แต่งหน้าไม่ว่าคุณชายคุณหญิงสามารถดูความเรียบร้อยได้ทั้งด้านหน้าด้านซ้ายและด้านขวาด้านคนขับและคนนั่งใน RS version เราลืมไม่ได้เลยก็คือเป็นรุ่นเดียวด้วยต้องบอกงี้ว่าให้มาจากโรงงานกับระบบ Honda Connect ระบบ Honda Connect คืออะไรระบบที่ทำให้วิทยุสื่อสารกับแอปพลิเคชันในมือถือเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาได้นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันต้องต่อที่มือถืออีกทีนึงก่อนถ้านี่ยังไม่ได้ต่อเขาก็จะเตือนมานะครับไม่ว่าจะเป็นทำให้ระบบเนี่ยเราสามารถใช้ Wi-Fi จากตัวรถได้และรวมไปถึงระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ My Car หาว่ารถคุณอยู่ที่ไหนหาว่ารถจำกัดขอบเขตการเคลื่อนที่ของรถว่ารถออกนอกเคลื่อนที่เกินไปหรือเปล่าสั่งดับเครื่องสตาร์ทเครื่องดูสถานะรถดูระยะเวลาการตรวจเช็คไปจนถึงครับระบบสำคัญเลยคือระบบ SOS Honda ถ้าเกิดถุงลมนิรภัยทำงานถุงลมนิรภัยถ้าเกิดทำงานหมายความว่ารถอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยระบบจะส่งข้อความไปยังเบอร์ฉุกเฉินที่คุณตั้งไว้และส่งกลับไปที่ศูนย์บริการ Honda ซึ่งเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นระบบเสริมที่มีใน Honda Connect ที่มีเฉพาะ RS versionอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองขับอันนี้ครับว่าฟีลลิ่งการขับเนี่ย i version เนี่ยต่างไหมกับ SV version ที่เราได้เคยทดลองไปเมื่อสักประมาณ4เดือนที่แล้วเดี๋ยวลองดูครับในช่วงลองขับครับเราจะมาดูว่าจริงจะบอกว่าความแตกต่างเนี่ยถ้าเรามองว่าในมุมของการขับจะแตกต่างแล้วเนี่ยฟีลลิ่งการขับอาจจะแตกต่างความคิดแรกนะความคิดแรกคุณผู้ชมเพราะว่าล้อเปลี่ยนใหม่จากที่ลองขับอ่ะผมว่าความรู้สึกช่วงล่างผมว่าไม่ต่างจากเดิมนะผมบอกว่าไม่ต่างจากความรู้สึกแล้วยังคงเหมือน SV อยู่ในการเทียบฟีลลิ่งช่วงล่างของ RS version กับ SVรถข้างนอกดูสปอร์ตขึ้นข้างในมีของเล่นมากขึ้นมีครูซคอนโทรลโอเคแต่เป็นครูซคอนโทรลไม่ใช่แอคทีฟนะ Honda Sensing ไม่มีในซิตี้ใหม่ยังไม่มี Honda Sensing กล้องอะไรไม่มีฉะนั้นครูซคอนโทรลก็ธรรมดาไม่ใช่แอคทีฟก็คือล็อกความเร็วครับเบรกเองเราละเองคำว่าเองคือตัวเราเบรกเองแล้ว Honda Sensing ไม่มีนะฮะ Honda เซตช่วงล่างของซิตี้ใหม่เนี่ยให้ค่อนข้างถือว่านุ่มหนึบใช้ได้นะแล้วเป็นช่วงล่างที่ฟีลลิ่งต้องบอกว่าความรู้สึกแตกต่างจากเดิมที่ถ้าเราบอกว่า Honda กลับมาเล่นในตลาดอีโคคาร์แต่ City ใหม่เนี่ยให้ช่วงล่างให้อารมณ์แบบ City Car ก็คือมีความหนักแน่นมีความหนึบปนมาด้วยในความนุ่มเนี้ยผมถึงบอกว่าผมยังคงให้ 9.5 ในพิกัดความเค้าเรียกช่วงล่างการตอบสนองในสไตล์นุ่มหนึบแต่ถ้าคุณชอบสปอร์ตต้องบอกว่าถ้าคุณชอบสปอร์ตทั้ง RS ทั้ง SV version ยังคงให้ฟีลลิ่งแบบนุ่มหนึบเป็นเน้นแบบนุ่มหนึบมากกว่าซิตี้ใหม่เนี่ยทำได้ดีในมุมของการใช้งานชีวิตประจำวันให้ความนุ่มหนึบที่ดีผมถึงยังคงให้ 9.5 ในเวอร์ชันของทั้ง SV และ RS แต่ถ้าถามว่าความรู้สึกส่วนตัวผมยังมองว่า Honda City ใหม่เนี่ยใน RS เวอร์ชันเนี่ยคุณจะต้องคุณแลกเงินไป 74,000 คุณจะได้ในเรื่องว่าลุคความรู้สึกของอารมณ์ภายนอกและภายในแต่คุณจะไม่ได้ในเรื่องของเรื่องสไตล์การขับขี่สไตล์การขับขี่คุณอาจจะต้องไปอัปเกรดเพิ่มฉะนั้นแล้วเนี่ยสไตล์การขับขี่ยังคงเหมือน SV version แต่อีกหนึ่งจุดที่ต้องชมว่ายังคงทำได้ดีนอกจากในเรื่องของช่วงล่างที่บอกว่านุ่มหนึบขับสบายทั้งในเมืองนอกเมืองแล้วเนี่ยเรื่องที่ทำได้ดีคือเรื่องของกำลังเครื่องยนต์เครื่องอย่างนี้ผมพูดตรงๆต้องบอกว่าเครื่องอย่างนี้ทำไมเพิ่งมาเจ้าเครื่อง1ลิตรเทอร์โบเจ้าเครื่อง3สูบ12วาล์วเทอร์โบมีอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความเร็วด้วยน้ำเนี่ยทำไมเพิ่งมาเจ้าเครื่องตัวนี้นี่122แรงม้าที่มีให้พร้อมแรงบิดจะ170นิวตันเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถ173นิวตันเนี่ยสามารถได้กำลังที่ตอบสนองเหมือนคุณยกเครื่อง 1800 NA ในยุคเก่าเนี่ยเจ้าเครื่อง 1800ที่อยู่ในซีวิกยกมาใส่ซิตี้เลยอ่ะการตอบสนองทำได้ดีมากทั้งอัตราเร่งต้นกลางไปจนถึงปลายต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกอีก1คันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมยังคงให้มาตรามิเตอร์ในเรื่องของสมรรถนะเนี่ย 9.5 เหมือนเดิมฉะนั้นแล้วเรากลับมาเรื่องความแตกต่างที่บอกว่า
74,000ได้อะไรกันบ้างสำหรับในวันนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วได้หน้าตาภายนอกภายในออปชันบางอย่างที่เพิ่มมานิดหน่อยแต่บางอย่างก็ยังขาดหายอย่างกระจกไฟฟ้าครับยังคงมีออโต้เฉพาะบานคนขับบานเดียวก็ไม่ได้ให้ออโต้บานอื่นมานะก็ให้คนขับบานเดียวอยู่ก็ถึงบอกว่าถ้าคุณต้องการลุคที่สปอร์ตและความเป็นเฉพาะในเครื่องรหัสที่มีตำนาน RS ของ Honda นี่แหละครับคือทางเลือกหนึ่งของ City ใหม่ในเวอร์ชัน RS เวอร์ชันนะครับกับราคาค่าตัวที่ต้องแลกด้วยเงิน 739,000 นะครับสูงขยับขึ้นมาอีก 74,000 บาทจากรุ่น SV เวอร์ชันอันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกครับให้คุณผู้ชมได้พิจารณาในการตัดสินใจเลือกรถคู่ใจคันใหม่ครับวันนี้เวลาหมดครับต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และอย่าลืมว่าถ้าอยากให้เราแจ้งเตือนคุณในการทำกระทู้ใหม่ๆในการที่มีคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ